รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายที่เช่นเปิดเรียนปลอดภัยสู่วิถีถัดไปอย่างมีคุณภาพของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพัทลุงเขต1โครงการพาน้องกลับมาเรียนของทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลพบุรีเขต2กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่2พนมสารคามของโรงเรียนวัดบ้านซ่องวิริยราชพิทยาคารจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หลักสูตรท้องถิ่นข้าวหอมนาคาของโรงเรียนสร้างคอมวิทยาจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีกิจกรรมหนีซ่อนสู้และการฝึกทำ CPR ของโรงเรียนบ้านหนองเขินอินทรวิชัยบำรุงจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชลบุรีเขต1รวมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่14ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป